ใครว่ามหกรรมซีเกมครั้งที่32ไม่มีมาตรฐานมันดีเกินมาตรฐานต่างหากชาวกัมพูชาต่างภาคภูมิใจในผลงานตั้งแต่การจัดการต่างๆอาทิที่พักการเดินทางพิธีเปิดสุดอลังการทั้งนี้อาจรวมไปถึงการจัดเต็มนักกีฬาที่มีมาตรฐานด้วยการโอนสัญชาตินักกีฬาที่ฝีไม้ลายมือเหนือชั้นกว่าในระดับอาเซียนมาร่วมชิงชัยแถมเป็นการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันจนทำให้ได้รับเสียงชมจากนานาประเทศกันอย่างไม่ขาดสายสำนักข่าว INN ได้คุยกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีถึงประเด็นการโอนสัญชาติของนักกีฬาในมหกรรมซีเกมส์โดยผู้ว่าก้องศักดิ์กล่าวว่าการโอนสัญชาติดึงนักกีฬาระดับโลกร่วมแข่งขันในซีเกมส์นั้นไม่ได้เห็นกันบ่อยๆซึ่งอาจกระทบกับจำนวนเหรียญทองที่ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายไว้เพราะไม่สามารถประเมินคู่แข่งขันได้เนื่องจากไม่มีประวัติของนักกีฬาที่โอนสัญชาติมาแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อดีที่ทำให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้แข่งขันกับคนเก่งมีหลายชนิดกีฬานะครับถ้ามองอย่างทั่วไปนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในซีเกมส์นะครับแต่ว่าการที่มีหลายประเทศนะครับผมไม่ได้พาดพิงว่าเป็นประเทศไหนนะครับที่อาจจะใช้นักกีฬาที่โอนสัญชาติมานะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกฎกติกานะครับถ้าเป็นไปตามกฎกติกาเราก็ต้องยอมรับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าทำให้การคาดหมายต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเตรียมตัวมานะครับในการที่จะประเมินคู่ต่อสู้เนี่ยตามที่มีประวัตินะครับอย่างเช่นเราประเมินคู่แข่งเนี่ยเราก็จะดูจากประวัตินะครับหรือว่าผลงานนักกีฬาในอดีตของแต่ละประเทศแต่เมื่อมันมีนักกีฬาหน้าใหม่ๆซึ่งโอนสัญชาติมาเนี่ยซึ่งบางครั้งต้องยอมรับว่าเขามีมาตรฐานที่สูงกว่าในอาเซียนนะครับอันนี้ก็ทำให้มีข้อดีเหมือนกันก็คือว่าเราก็ได้แข่งกับนักกีฬาที่เก่งมากมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเราก็จะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงครับผู้ว่าก้องศักดิ์กล่าวอีกว่าการที่มีการโอนสัญชาตินักกีฬามาแข่งซีเกมส์ก็อาจทำให้นักกีฬาของประเทศนั้นๆเสียโอกาสที่จะพัฒนาฝีมือซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวคือเราคงต้องมาทบทวนกฎกติกานะครับว่าสิ่งที่เราอยากที่จะเห็นเนี่ยคือการพัฒนาประเทศเราและก็ประเทศในภูมิภาคหรือประชาชนที่อยู่ในประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับผมก็โดยส่วนตัวนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะใช้กฎกติกาที่อาจจะยังมีความหลวมนะครับหรือว่าเปิดโอกาสนะครับเปิดช่องให้มีการโอนสัญชาติกันได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการโอนสัญชาติในตามกรณีปกติทั่วไปนะครับที่ใช้เกณฑ์ทั่วไปนะครับผมคิดว่าเราอาจจะยอมรับได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้คราวนี้นะครับก็คืออาจจะต้องมานั่งทบทวนนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการที่จะโอนสัญชาติมานะครับบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นการไปปิดโอกาสนะครับในการพัฒนานักกีฬาของประเทศตนเองได้นะครับซึ่งก็รวมถึงหลายๆประเทศที่อาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับว่าเมื่อมีการเรียกว่าถ้าพูดแบบภาษาทั่วไปนะครับอาจจะซื้อตัวมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่นะครับที่เป็นนักกีฬาพื้นถิ่นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ครับและเมื่อถามผู้ว่าก้องศักดิ์ถึงการตัดสินกีฬาต่างๆที่หลายฝ่ายมองว่าประเทศเจ้าภาพนั้นอาจมีแท็กติกส่งผลให้นักกีฬาไทยพลาดเหรียญทองใช่หรือไม่คำตอบที่ได้น่าสนใจคือเราก็อยากที่จะมองในเรื่องของการพัฒนากีฬาของเราเองนะครับและก็อยากที่จะดูกีฬาเป็นมิตรภาพนะครับแต่ต้องยอมรับจริงๆว่ามีหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้ทัพนักกีฬาเราเนี่ยอาจจะโชว์ฟอร์มหรือว่าทำผลงานได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเรื่องของการโอนสัญชาติบ้างเรื่องของกฎกติกาเรื่องของการตัดสินก็เป็นปัจจัยทั้งสิ้นนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะประเมินนะครับความสามารถแล้วก็การแสดงออกซึ่งความสามารถของนักกีฬาไทยเป็นหลักนะครับผมไม่อยากที่จะไปอ้างอิงแต่เหรียญรางวัลอย่างเดียวนะครับแต่เราดูผลงานนะครับดูเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าดูเรื่องของการพัฒนาของนักกีฬาเราเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเนี่ยครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของที่เราก็จะพยายามนะครับป้องกันสิทธิ์ของนักกีฬาเราให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะมีกระบวนการในเรื่องของการทักท้วงมีกระบวนการในเรื่องของการคัดค้านต่างๆเนี่ยเราพยายามทำเต็มที่แต่เมื่อเราสู้ในกฎกติกาถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการโชว์ผลงานของนักกีฬาเป็นหลักครับ